สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะวันนี้ยายสนเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับฟินแลนด์แล้วค่ะครบกำหนด3เดือนแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่ยายสนได้อยู่ที่เมืองไทยกับลูกๆและหลานค่ะวันนี้ยายสนเดินทางกลับแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะชมไฮไลท์ของคลิปนี้นึงค่ะดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเห็นไหมคะพี่ๆน้องๆคะเห็นแล้วก็อดน้ำตาไหลไม่ได้หลงรักกลิ่นอายลูกสาวมาส่งหลานมาส่งค่ะพี่ๆน้องๆดินแดนนี่แหละค่ะคนที่อยู่ต่างแดนค่ะพี่ๆน้องๆน้ำตาตกในค่ะมันนานมาทีพอจะกลับแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะห่วงมากค่ะห่วงลูกห่วงหลานคิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่กลับก็ไม่ได้ค่ะทำไมถึงบอกว่าไม่กลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าห่วงคุณตาค่ะคุณตาไม่ได้มาด้วยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะบ้านเมืองยิ่งจะไม่ปกติอยู่ที่นี่ยายสนก็ยิ่งแต่ห่วงคุณตานี่แหละค่ะเขาเรียกว่าห่วงหน้าห่วงหลังค่ะพี่ๆน้องๆค่ะห่วงลูกหลานทางนี้ก็ห่วงห่วงคุณตาทางโน้นก็ห่วงภาพนี้เป็นภาพบนหลังคาสะท้อนเงาของผู้คนที่ยืนอยู่ข้างล่างค่ะที่ในสนามบินบรรยากาศก็คึกคักอยู่ค่ะพี่ๆน้องๆยายสนได้เดินเข้ามาข้างในแล้วค่ะแต่เดินไกลมากตอนใจช่วงเช็คอินค่ะเขาก็บอกว่าให้ยายเดินไปเร็วๆเพราะว่าจะเดินไกลมากเที่ยวนี้มาคนเดียวคุณตาไม่ได้มาด้วยเดินไปยายสนก็เหลียวซ้ายแลขวาเพราะว่าคนไม่ค่อยจะมียายสนก็กลัวหลงทางค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เดินไปสังเกตไปว่าเราไปถูกทางไหมนั่นเองไปค่ะไปด้วยกันมาเดินเป็นเพื่อนกับยายสนค่ะพี่ๆน้องๆอยู่ข้างในเงียบมากแถมเดินไกลอีกต่างหากพี่ๆน้องๆมาเดินเป็นเพื่อนกับยายสนค่ะเดี๋ยวต้องไปให้ถึงจุดหมายก่อนค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเครื่องรอเดินให้ถึงจุดนั้นค่ะพี่ๆน้องๆจะซื้อของค่อยแวะหาซื้อตอนนี้เดินไปก่อนไปให้ถึงจุดหมายก่อนยายสนขอกราบขอบพระคุณที่พี่ๆน้องๆได้เป็นกำลังใจให้ยายสนตลอดมาค่ะเดี๋ยวยายสนจะเก็บภาพมาฝากค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวไปถึงสนามบินที่ฟินแลนด์เดี๋ยวยายสนเก็บภาพมาฝากอีกหนึ่งคลิปค่ะอย่างไรยายสนขอฝ
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนเดี๋ยวคลิปต่อๆไปยายสนจะมาเล่าเรื่องสะท้อนในชีวิตของคนไทยในต่างแดนให้พี่น้องได้ชมได้ฟังเพราะว่าชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวยายสนจะเล่าสู่ให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆน้องๆค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กดติดตามเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปหน้าค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านมาค่ะพี่ๆน้องๆเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะคลิปที่ตอนยายสนออกจากบ้านมาน้ำตาตกในค่ะพี่ๆน้องๆในการไปอยู่ต่างแดนไกลลูกไกลหลานเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันชีวิตที่ต่างแดนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจริงๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวติดตามไว้นะคะเดี๋ยวยายสนสะท้อนชีวิตให้ชมค่ะตอนที่เราขึ้นเครื่องแล้วค่ะพี่ๆน้องๆที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการผจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจไออุ่นตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วค่ะพี่ๆน้องๆคนก็เกือบจะเต็มเครื่องค่ะเราถ่ายภาพผ่านหน้าต่างออกมาค่ะพี่ๆน้องๆขาสวยงามมากยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟินแลนด์ดินแดนที่อบอุ่นงดงามฟินแลนด์ดินแดนแห่งรักงดงามเครื่องบินเคลื่อนตัวที่จะออกแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเดินทางไปกับยายสนเลยจ้าภาพบรรยากาศข้างล่างค่ะพี่ๆน้องๆช่วงเครื่องบินขึ้นนะคะพี่ๆน้องๆเห็นไหมคะมองลงมาข้างล่างสวยงามมากเสียดายที่เป็นตอนกลางคืนค่ะกลางวันจะสวยงามกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินฟินแลนด์ค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนนำคลิปมาฝากค่ะจากสนามบินเฮลซิงกินั่นเองค่ะเดี๋ยวยายสนนำเสนอค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนจนจบคลิปค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่เฮลซิงกิค่ะอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะThank you.
กราบขอบคุณมากๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย